ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือกำลังพลประมาณ80นายกองพันเสนารักษ์ที่3ที่มาร่วมถ่ายรูปและออกกำลังกายค่ะถือเป็นการต้อนรับคุณหมอภาคนะคะพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3กลับสู่หน่วยกองพันเสนารักษ์ที่3กองพลทหารราบที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ด้วยความยินดียิ่งค่ะโดยพันโทนายแพทย์ภาคก็ได้เล่านะคะว่าหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานกับทีมนักดำน้ำระดับโลกก็ทำให้เห็นนะคะถึงศักยภาพแล้วก็ต้องนำเรื่องที่ได้เห็นเรียนรู้นั้นมาพัฒนากำลังพลรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆด้วยค่ะหลังจากที่ตัวเองได้เข้าไปพบกับน้องๆทีมหมูป่าในตอนแรกก็ได้ประเมินสภาพจิตใจนะคะก็พบว่าทุกคนนั้นมีขวัญกำลังใจที่ดีเยี่ยมน้องๆมีความหวังที่จะได้ออกมาค่ะโดยคุณหมอนั้นยกความดีให้กับโค้ชเอกด้วยนะคะที่ดูแลเด็กๆเป็นอย่างดีไปฟังเสียงคุณหมอภาคค่ะความหมายตลอดเวลายังเอาหินเนี่ยไปขุดโพรงเองได้ถึง 5-6 เมตรโดยที่ไม่ได้กินอะไรเนี่ยแหละครับเด็กทุกเช้าเนี่ยครับก็ต้องไปทำครับนี่คือความเข้มแข็งของเด็กๆแล้วก็ตอนพวกที่ผมอยู่กับเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่พูดคุยอะไรกันก็คุยแต่เรื่องสร้างสรรค์นะออกมาจะกินอะไรกันนะไปเที่ยวไหนกันส่วนใหญ่เด็กๆจะคิดเรื่องนี้นะครับเขามีวิตกกังวลหนักๆเรื่องเดียวก็คือเรื่องงานที่เขาค้างๆแล้วไม่กลัวออกมาจะทำไม่ทันนั่นเองการบ้านส่งใช่ใช่ใช่ครับได้ยินแล้วก็น้องๆนี่เข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจจริงๆค่ะส่วนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่การกู้ภัยในถ้ำหลวงนะคะคุณหมอภาคก็บอกว่าทุกคนเป็นฮีโร่นะคะที่ช่วยกันปฏิบัติงานนี้ให้สำเร็จค่ะท่านเป็นฮีโร่นะครับคนทุกคนเป็นฮีโร่อยู่ในดวงใจผมเชื่อมั่นอยู่ในดวงใจของคนทุกคนทั่วทั้งโลกเพราะว่าทุกคนเสียสละมากผมเห็นแล้วจ่าแซมเนี่ยทำได้รับมอบหมายหน้าที่ในการนำถังออกซิเจนไปวางตามจุดต่างๆเพราะว่าถ้าขาดถังออกซิเจนพวกนี้เนี่ยการปฏิบัติงานมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราต้องใช้ปริมาณออกซิเจนมหาศาลปริมาณอากาศในขวดเนี่ยมหาศาลนะครับดำเข้าไปก็ไม่สามารถที่จะดำออกมาได้ถ้าขาดขวดที่วางตามจุดเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้วผมฟังจากพี่น้อยพลเรือตรีอภากรท่านก็เป็นผบ.หน่วยซิลท่านบอกว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นฮีโร่และเป็นการตายที่สมเกียรติมนุษย์ก่อนเป็นการตายที่พึงประสงค์ของมนุษย์ก่อนน้องได้ทราบข่าวและได้เห็นการเสียสละของพี่น้องชาวไทยผู้ทำประเทศไทยแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าการเสียสละครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆทั้ง13คนเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นคนที่บุคลากรที่สำคัญของประเทศต่อไป